สารรับคดีวีระฟอ้องปปชอปกปิดข้อมูลนาฬิกาลุงป้อมนายวีระสงความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอรับชันโพสต์เฟซบุ๊กว่าสําเร็จไปอีกขั้นสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งมีคําสั่งรับคดีไว้ไต่สวนมูลฟ้องแล้ว19ทธันวาคม2567เวลา9นาฬิกานัดตรวจพยานเอกสาร22มกราคม2568เวลา9นาฬิกานาาัดไต่สวน นายวีระสงความคิดเพียงปากเดียวเนื่องจากพยานหลักฐานอื่นชัดเจนตามพยานเอกสารราชการทั้งหมดแล้วคดีนี้นายวีระสงความคิดเป็นโจทยื่นฟ้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งให้ดำเนินการกับนายนิวัชชัยกเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชจำเลยที่1นนายวรวิว์สุขบุญอดีตเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจำเลยที่สองกับจำเลยรายอื่นๆ รวมทั้งสิ้น12คนเนื่องจากทั้ง12คนมีส่วนในการปกปิดเอกสารการครอบครองนาฬิกาหรูอของพลเอกประวิตรวงสุวรรณครั้งเข้ารับตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้นายวีระได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางโดยศาลปกครองกลางมีคําสั่งให้ปรับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภาคหนึ่งและคณะกรรมการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภาค2เป็นเงินขั้นต่ำด5พันบาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติต,ตามคำพิพากษานั่นเป็นสัญญาณบอกว่าเลขาสํญญานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับพวกทั้ง12คนหนาวแน่